รายการ The Mask Singer ขวัญใจของผู้คนล่าสุดออกมาเคลื่อนไหวแล้วเกิดอะไรขึ้นก่อนไปฟังอัปเดตฝากกดติดตามแชร์รีโพสต์ให้ด้วยนะThe Mask Singer จะกลับมาสู่สายตาผู้คนในรูปแบบของ Mask Singer 12เพราะปีนี้ครบรอบ12ปี The Mask Singer ที่ซื้อลิขสิทธิ์กันไปทำทั่วโลกซึ่งไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ติดเทรนด์นะคะแล้วก็ทำกระแสได้ดีที่สุดติดอันดับต้นๆของโลกจนหลายๆประเทศนะคะซื้อลิขสิทธิ์ตามเพราะว่าลิขสิทธิ์จากประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากว่านวัตกรรมนะคะการแต่งกายการพรีเซนต์รูปแบบความเป็นไทยนะคะที่เฉียบแหลมสวยงามอลังการดั่งมาสเตอร์พีซที่เป็นผลงานชั้นเทพจนล่าสุดรายการ The Masterpiece ถูกไหมคะแต่มาย้อนอดีตกันนิดนึงเมื่อก่อนเนี่ยรายการ The Mask Singer เนี่ยมีหลายซีซั่นมากนะคะทั้ง The Mask Singer The Mask Singer 2 3 4มีThe Mask Project A, The Mask Tuesday, The Mask Lai Thai, The Mask Lai Phang, The Mask วรรณคดีไทย, The Mask Mirror แล้วก็ The Mask งานวัดค่ะใครที่ยังชอบราตึงผลงานเทปไหนมาคอมเมนต์กันหน่อยนะตอนนี้ Twitter แทบแตกเลยนะคะ The Mask Singer มาคอมเมนต์เชียร์ให้ทุกคนคอมเมนต์ศิลปินหรือคนดังที่คุณอยากให้เป็นหนึ่งในหน้ากากของซีซั่นนี้ตอนนี้หลายด้อมหลายศิลปินต่างปั่นแฮชแท็กของศิลปินตัวเองให้ขึ้นเทรนด์หน้ากากแรกของวิชัยคาวีค่ะมาครบวง Trinity เลยนะคะมีแต่คนชื่นชอบแล้วก็ Amazing ในผลงานและอายุของน้องๆมากๆโดยเฉพาะปอเช่กับแจ็คกี้พลาดได้ไงหน้ากากจิงโจ้เฮียของคุณนุชทั้งหลายนะคะโอ้โหคอมเมนต์กันสนั่นเลยคนก็คิดถึงหน้ากากหอยนางรมและก็โพสต์ล่าสุดว่าจะกลับมาร่วมงานด้วยตัวดิฉันรอคอยท่านนี้ค่ะหน้ากากเป็นน้อยนนทนนค่ะดาเป็น FC นนทนนได้เป็นนนแฟมได้เพราะหน้ากากเป็ดน้อยเลยนะคะไหนใครเป็นนนแฟมคอมเมนต์หน่อยแล้วคุณล่ะคะชื่นชอบดาราศิลปินท่านไหนทั้งที่เคยมาแล้วหรือยังไม่เคยมาคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะเผื่อเวิร์กพอยต์ไปเชิญมาให้คุณค่ะ8มีนาดามีคอร์ส Wonderful Space ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอยากเชิญชวนทุกคนให้กลับมารักตัวเองกลับมามองตัวเองสมัครฟรีเลยดูหน้าโปรไฟล์ TikTok ทักหาดาได้เลยนะคะฝากกดติดกระดิ่งดาด้วยเดี๋ยวดาจะกลับมาไลฟ์สดแล้วนะคะแล้วเจอกันในไลฟ์สดค่ะ